สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริยบุตรชาแนลวันนี้เราก็อยู่ในสกู๊ปรู้ก่อนดูนะครับในเรื่องแอนิเมชันนาจาก็จะพ่วงตำนานเทพเจ้าจีนเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยไปโดยเสลยนะครับนาจาก็จะฉายแล้วอีก2วันนะครับคือวันที่5ธันวาคมซึ่งก็จะตรงกับวันพ่อแห่งชาตินะครับฉลองวันพ่อด้วยการเห็นนาจาไล่ฆ่าพ่อไม่ใช่นะครับตัวละครในเรื่องนี้มีใครบ้างมีตัวไหนสำคัญบ้างเราไปดูกันเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับ 1. นาจาตัวละครเอกของเรื่องมีทั้งตอนโตแล้วก็ตอนเล็กนะครับแอนิเมชันเรื่องนี้ก็ทำตอนเด็กออกมาเหมือนเด็กนรกนะฮะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเดมอนชายก็แปลว่าเด็กเปรตแน่นอนนะครับเรื่องราวของนาจาผมก็ทำคลิปเอาไว้แล้วนะครับท่านสามารถเข้าไปดูประวัติโดยละเอียดได้ของนาจาตามใต้ภาพนี้เลยครับสำหรับประวัติย่อนาจาในภาพยนตร์เรื่องนี้เขาก็บอกว่านาจาตอนเป็นเด็กเนี่ยเป็นบุตรคนที่3ของแม่ทัพหลีจิ้งแล้วก็ฮูหยินยินเทพที่ควรต้องกำเนิดจากไข่มุกสวรรค์แต่ว่าชะตากลั่นแกล้งให้เกิดจากโอสถปีศาจครับก็เลยกลายเป็นเด็กเปรตฮะชาวบ้านรังเกียจครับในวัยเด็กเนี่ยเขาก็แบบไม่มีเพื่อนใช่ไหมเด็กเก็บกดนะฮะถึงอย่างนั้นก็ไม่ยอมแพ้ต่อชะตาชีวิตและพยายามพิสูจน์ตัวเองเสมอแต่แน่ละครับนิสัยเด็กนรกนะครับที่เกิดจากโอสถปีศาจก็เลยเข้ากับใครไม่ได้แล้วพ่อก็ยากที่จะสั่งสอนได้สมชื่อจริงเลยเดมอนชายครับเด็กเปรตพี่นี่ก็ย้ำจังนะส่วนอีกร่างนึงก็คือร่างสมบูรณาจาคือตอนโตครับมีพลังแห่งไฟและอิทธิฤทธิ์ที่ร้ายกาจจำเป็นต้องให้ท่ายอีเจิ้นเดินสะกดพลังเอาไว้ด้วยอำนาจของวิเศษครับชื่อว่าห่วงเฉียนคุณแม้ว่านาจาคนนี้จะอยู่ในร่างโตเต็มวัยแต่ว่านาจายังมีจิตสำนึกของเทพไฟดีนะครับที่ไม่ยอมจำนนต่อชะตาชีวิตตัวเองแม้ว่าจะกำเนิดมาจากโอสถปีศาจนี่มันร่างสเปอร์ซิยาชัดๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับคนที่2ก็คือหลีจิ้งแม่ทัพผู้เกรียงไกรนะเป็นพ่อของนาจาด้วยและเป็นผู้รักษาผู้คนในด่านเฉิงถังกวานเขาได้รับความเคารพนับถือจากฮ่องเต้ในสมัยนั้นก็คือราชวงศ์อินในภาพยนตร์ฉบับนี้ก็ให้อิมเมจเป็นพ่อที่รักลูกและห่วงใยนาจานะครับหลีจิ้งคอยเฝ้ารักษานาจาอยู่เสมอแม้ว่าจะไม่ค่อยแสดงออกมากมายว่ารักลูกมากเพียงใดก็ออกแนวสายซึนครับท่านผู้ชมครับก็ผิดกับนิยายฮ่องสินนะครับที่หลีจิ้งเป็นคนที่เกลียดนาจาเอามากๆลูกตายแล้วก็ยังทำลายศาลเจ้าทิ้งด้วยสำหรับใครที่ดูไซอิ๋วนะครับก็จะรู้จักหลีจิ้งคนนี้ในฐานะเทพถือปราสาทที่สามารถกักขังศัตรูได้และปราสาทอันนี้เอาไว้กักขังนาจาเพื่อให้หายซ่านั่นเองครับคนที่3คือฮูหยินยินเป็นภรรยาของหลีจิ้งและเป็นแม่ของนาจาในเรื่องก็บอกว่าเป็นผู้ร่วมต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับสามีครับภาพโปสเตอร์ออกมาสวยมากซึ่งนางเนี่ยตั้งครรภ์มานานกว่า3ปีในที่สุดสวรรค์ก็เมตตาส่งนาจาถือห่วงทองมาตั้งแต่เกิดครับในขณะเดียวกันก็ต้องทุกข์ทรมกับชะตาที่ว่าลูกเนี่ยดันเกิดจากโอสถปีศาจครับกลายเป็นเด็กนรกมากแต่ว่านางก็รักลูกมากก็ปกปิดความจริงกับลูกนะไม่ยอมบอกว่านาจาเนี่ยเกิดมาจากอะไรเพื่อทำให้ลูกตัวเองเนี่ยสบายใจแล้วก็รักลูกมากครับในฉบับนิยายฮ่องสินเนี่ยเธอก็พยายามปกป้องลูกจากการทำร้ายของหลีจิ้งตลอดเวลาทำให้นาจารักแม่มากกว่าพ่อนั่นเองครับคนที่4ก็คือท้ายอีเจิ้นเหรินเซียนแห่งเขาคุณหลุนเรื่องของดีไซน์เนี่ยออกมาสะอ้วนเลยนะครับเสียอิมเมจเทพไปเลยนะฮะญี่ปุ่นวาดสวยกว่าเยอะคนนี้ก็เป็นเทพอารมณ์ดีนะฮะก็เจ้าคารมมากเขาเป็นลูกศิษย์ของเหยินสีเทียนจุ้นฮะหรือว่าง่วนสีเทียนจุ้นในฉบับภาษาไทยนะครับซึ่งง่วนสีเทียนจุ้นเนี่ยเป็นเทพสูงสุดของเขาคุณหลุนและท้ายอีเจิ้นเหรินก็เป็นลูกศิษย์อีกทีครับนอกจากนี้ก็ยังมีศิษย์น้องชื่อว่าเซินกงเป้านะซึ่งเป็นเซียนที่ชั่วร้ายถ้าอีเจนเหรินก็เป็นหนึ่งในเทพที่ได้รับตำแหน่งเซียนในคุณหลุนตัวเขามีของวิเศษในมือหลายอย่างรวมถึงห่วงวิเศษเฉียนคุณที่ใช้สะกดพลังของนาจาจะอุปมาเทพกรีกเนี่ยก็เหมือนกับเฮเฟสทัสของจีนก็ว่าได้นะก็มีแต่ไอเทมดีๆทั้งนั้นเลยในตำนานเทพประยุทธ์ไม่ใช่ลุงตู่นะก็ออกแนวแบบผู้สร้างไอเทมนะฮะอำนวยความสะดวกให้กับไทกงอ้วงและยังเป็นเสมือนพ่อของนาจาคนที่2นะครับเป็นคนที่ชุบชีวิตนาจาขึ้นโดยเอาดอกบัวกับรากบัวมาเป็นร่างใหม่ของนาจานั่นเองครับคนที่5คือเซินกงเป้าศิษย์น้องของท่ายอีเจิ้นเหรินบำเพ็ญเพียรมาหลายร้อยปีเพื่อหวังที่ให้ตัวเองเนี่ยเป็นหนึ่งในเซียนของคุณหลุนอยากได้รับการยอมรับจากอาจารย์ก็คือเหยียนซื่อเทียนจุนฮะผู้เป็นอาจารย์หาได้ยอมรับไม่อาจจะเป็นเพราะว่าเหยียนซื่อเทียนจุนเนี่ยเห็นจิตอันชั่วร้ายของเซินกงเป้านะเห็นดีไซน์ก็รู้แล้วใช่ไหมตัวลายนะฮะเซินกงเป้ามีพาหนะเป็นเสืออาวุธของเขาคือแส้สายฟ้าหรือกงเปี้ยนเข้าใจว่าแนวคิดดีไซน์เนี่ยก็คงมาจากเซินกงเป้าของญี่ปุ่นไม่มีผิดแน่ครับสำหรับตำนานฮ่องสินเนี่ยก็ได้กล่าวถึงเซินกงเป้าว่าเป็นลูกศิษย์น้องของจียงจือหยาด้วยนะเซินกงเป้าเนี่ยทำทุกวิถีทางนะเพื่อขัดขวางไม่ให้เป้าหมายของเจียงจือหยาสำเร็จเพราะว่าริษยาศิษย์พี่ที่เก่งกว่าบทบาทของเขาก็เป็นเซียนชั่วร้ายนะครับอ้างคำสั่งของเจ้าแม่หนีวาเพื่อให้พวกปีศาจทั้งหลายไปซ่อนตัวในวังเพื่อรับใช้พนางตาจีแล้วก็อัญเชิญ3เทพธิดาเพื่อล่อให้12เซียนเนี่ยมาช่วยเจียงจือหยาอยู่ในค่ายกลและก็ยุยงให้คนเนี่ยต่อสู้กันเองครับระหว่างปีศาจกับเทวดา
เขามีอุปนิสัยที่ขี้โกงแล้วก็ชอบยุยงให้เกิดความวุ่นวายในตอนจบของสงครามเนี่ยเซินกงเป้าก็ถูกเซียนผู้ใหญ่ตบเกรียนด้วยการเอาไปอุดมหาสมุทรนะเพื่อเป็นการลงทันโทษฐานที่ยุยงให้มนุษย์เนี่ยเกิดสงครามครับเช่นเดียวกับนักปีศาจจิ้งจอกก็โดนประหารเช่นกันเซินกงเป้าจึงเป็นเทพองค์เดียวที่ไม่ได้รับการสถาปนาเป็นเทพจีนนะครับมาถึงยุคนี้ก็ยังไม่พ้นโทษทันนั้นเลยครับผมคนที่6เอาปิงบุตรชายของราชามังกรถือกำเนิดมาจากไข่มุกสวรรค์ในเวลาเดียวกับนาจาแล้วก็เป็นเพื่อนเพียงคนเดียวของนาจาด้วยแม้ว่าจะมีจิตใจที่ใฝ่ดีแต่ก็ต้องแบกรับความคาดหวังของบิดาและความหวังของเผ่าพันธุ์มังกรเอาไว้ถ้านาจาเป็นเทพแห่งไฟเนี่ยเอาปิงก็คือเทพน้ำแข็งน้ำแข็งอีกแล้วนะครับแล้วก็เป็นผู้ฝึกปรือวิชาจากเซินกงเป้าผู้เป็นอาจารย์ครับอันนี้เป็นโครงเรื่องเฉพาะของอนิเมชันนะและเขาจะเป็นผู้ต่อสู้กับนาจาด้วยนะฮะนาจาน่าจะเป็นคนฆ่าเขาละครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าอนิเมชันเนี่ยจะเป็นไงมาไงต่อไปครับคนที่7ก็คือเจ้าสมุทรตงไห่หรือราชามังกรข้อมูลในเรื่องก็บอกว่าเป็นผู้ปกครองวังมังกรในอดีตเนี่ยเขาเคยเป็นตัวแทนของเผ่าพันธุ์มังกรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดถ้าว่าเมื่อเต็มใจมารับใช้ทวยเทพแล้วเนี่ยได้รับคำสั่งให้คุมขังเหล่าปีศาจนะครับเผ่ามังกรก็เลยถูกจองจำไว้ในนรกใต้ทะเลด้วยเหตุนี้เจ้าสมุทรก็เลยแค้นนะครับเฝ้ารอวันที่จะได้แก้แค้นพวกเหล่าเทวดาแท้จริงแล้วเขาเป็นผู้แค้นนาจาที่ฆ่าลูกชายเขาซึ่งพล็อตเรื่องมาแปลกแล้วนะครับสำหรับอนิเมชันอันนี้เพราะว่าในตำนานจริงเนี่ยเขาเป็นผู้ที่แค้นนาจาที่มาฆ่าลูกชายเขาก็เลยตามล้างตามเช็ดนาจาต่างหากนะครับแล้วมังกรเต่าพ่อของเจ้าสมุทรก็ตามมาแก้แค้นอีกต่อหนึ่งเรียกได้ว่านาจานี่สมกับเป็นเด็กนรกจริงเลยนะครับฆ่าทีเดียวทั้งพ่อทั้งลูกเลยครับท่านผู้ชมครับคนที่8เหยียนซื่อเทียนจุ้นหรือว่าง้วนสีเทียนจุ้นข้อมูลในเรื่องกล่าวว่าเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดบนสวรรค์เขาเป็นอาจารย์ของไทอีเจิ้นเดินและเซินกงเป้าว่ากันว่าหยวนซื่อเทียนจุ้นนะฮะเป็นเง็กเซียนฮ่องเต้คนแรกสุดแล้วก็เป็นอมตะด้วยนอกจากนี้เหยียนซื่อเทียนจุ้นมีจิตใจที่เป็นคุณธรรมนะฮะในตำนานฮ่องสินก็บอกว่าง้วนสีเทียนจุ้นเป็นอาจารย์ใหญ่แห่งเขาคุณหลุนในขณะที่เซียนปีศาจมีอาจารย์ชื่อธงเทียนเจี้ยวจู่อย่าออกเสียงวรรณยุกต์ผิดนะครับเดี๋ยวความหมายจะเปลี่ยนนะครับโดยจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีพลังมากนะครับแต่เมื่อพวกปีศาจจิ้งจอกตาจียุยงให้ฮ่องเต้หลงนารีแล้วก็เป็นทรราชขึ้นเหยียนซื่อเทียนจุ้นจึงบัญชาการให้ไท่กงอ้วงลงไปทำแผนปราบมารเพื่อสถาปนาราชวงศ์ใหม่ก็คือราชวงศ์โจครับและก็ล้มทรราชโจ้หวังลงไปและตั้งโจอู่หวังขึ้นเป็นจักรพรรดิจีนคนใหม่และสำหรับเหตุผลที่เขาไม่ลุยเองแต่แรกนะครับเหตุผลก็คล้ายๆกับดราก้อนบอลนะครับเทพลุยเองมันก็จบเร็วสิครับประมาณนั้นล่ะครับคนที่9ก็คือเมฆอายุยืนครับอันนี้เป็นตัวละครพิเศษในอนิเมชันเป็นเทพผู้เฝ้าประตูแห่งความว่างเปล่าใครที่ต้องการพบกับเทพเจ้าสูงสุดเมฆอายุยืนก็คือผู้ที่เฝ้าเปิดประตูให้เข้าไปหาครับออกแนวเกตคีปเปอร์นะแล้วเป็นสิทธิพี่ของไทอีเจิ้นเหยินแม้จะเป็นเมฆที่พูดมากแต่ก็เป็นผู้ที่รู้มากแห่งจักรวาลเช่นกันนะฮะเป็นตัวละครที่เพิ่มขึ้นมาเป็นพิเศษออกแนวแบบตัวละครพวกซาซูหรือว่ามูซูอะไรพวกนี้แหละครับท่านผู้ชมครับเอาละครับตัวละครทั้ง9ของอาจารย์ที่สำคัญก็มีเพียงเท่านี้นะครับที่จริงแล้วผมอยากให้มีแอนิเมชันห้องศิลป์ออกมาจริงๆเหมือนกันนะฮะในขณะที่จีนทำสงครามเทพเจ้านะครับนาจาก็กลายเป็นตุ๊กตาลูกเทพแบบน่าเกลียดเลยครับจนหนังแป๊กไม่เป็นท่าก็อยากให้มันรีบูทหนังเรื่องใหม่เร็วๆนะครับมาถึงตรงนี้ก็ต้องขอกลับลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับท่านใดที่ไม่ต้องการพลาดข่าวสารเพิ่มก็สามารถกดซับและกระดิ่งเพื่อเห็นการแจ้งเตือนก่อนใครและกดเห็นโพสต์ก่อนในแฟนเพจ Facebook เพื่อรับทราบข้อความก่อนใครนะครับก็มาคุยกันสนุกๆในแฟนเพจได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอกลับลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ